สวัสดีค่ะพบกับคุณย่าสตอรี่ค่ะเช้าเช้าพาดูทะเลที่บ้านตะบ้านตะบางเสร่สัตหีบชลบุรีคือหัวแหลมที่บ้านตะบางเสร่ชลบุรีนะหัวแหลมของเขาออกมานั่งชิวๆกินอาหารทำกิจกรรมนะมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมเช้าเช้าตื่นขึ้นมานี่รับพลังพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์เช้าเช้าดูความสวยงามของท้องทะเลสวยงามจริงๆท้องทะเลก็ออกไปหาปลามีบางลำจอดหาปลาอยู่มีบางลำขับเรือเข้าฝั่งเพื่อเอากุ้งหอยปูปลาที่หาได้เข้ามาที่ท่าเรือพอพาลูกค้าเข้ามารับซื้อคนที่มาท่องเที่ยวก็มารับชมค่ะถ้ามัวแต่นอนก็ไม่เห็นความสดชื่นตอนเช้านะไม่ดูไกลๆหนูสวยงามนี่เมื่อคืนเขาก็มานั่งกันแถวนี้ถ้าเราได้มานั่งกันแถวนี้ก็ดีนะเมื่อคืนนะไม่พากันมานั่งนะยาช้าตรงหมดเต็มแล้วเลยฮะไม่เต็มนะเต็มตรงมาที่หลังเต็มเลยเหรอตรงนู้นก็เกาะเกาะอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเนาะเกาะนี้เปล่าเกาะล้านฮะมันใช่เกาะเกาะเกาะที่ต้องไปเที่ยวกันนะเกาะล้านกับเกาะอะไรนะเดี๋ยวสะเม็ดเกาะสีชังเอ้าเกาะสีชังท้องฟ้าก็ดีดีเลยวันนี้เนี่ยนุ่นว่ะนกเงียบอยู่ไป
ัวใหญ่อ่ะนกตัวใหญ่อ่ะตกได้มั้งเปล่าเมื่อคืนได้ปลามั้งเปล่าฮะได้หมึกกระดองตัวเดียวตัวนั้นเป็นหมึกกระดองเหรอเมื่อคืนอ่ะปลาก็ไม่ได้ปลามันตัวเล็กเกินเนาะปลาไซน์ตรงนู้นเป็นท่าเรือให้เรือขึ้นปลาขึ้นกุ้งอะไรต่างๆที่หามาเนาะกินอาหารเช้ากันยังอ่ะขาวๆน่าจะเป็นโรงแรมเป็นที่พักให้คนมาพักอะไรเนาะเพราะมันติดริมทะเลหมดเลยอ่ะแต่ตรงนี้ลงอาบน้ำไม่ได้เนาะสถานที่ฮะที่อาบน้ำก็คือที่หาดน้ำใสเลยเนาะอันนี้ดูวิวทิวทัศน์แล้วก็มาตกปลา